สวัสดีเพื่อนๆชาว Fantasy Frontier นะฮะสำหรับคลิปนี้เป็นคิวของอาชีพ Gladiator ครับอาชีพที่ถือปืนใหญ่หรือที่เรียกกันว่า Cannon นั่นเองครับเป็นอาชีพที่มีการโจมตีระยะไกลแบบหมู่นะฮะเน้นการโจมตีแบบหมู่ครับแล้วก็มีพลังป้องกันที่ค่อนข้างสูงนะฮะสำหรับ Eduron ครับเราแนะนำให้เป็นเหมือนกันสลินเจอร์ครับคือเบคาลอสครับเนื่องจากมีค่าหลบเด็กที่สูงนะฮะก็ให้ใช้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับสกิลของอาชีพ Gladiator นะฮะจะเน้นไปทางการโจมตีหมู่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องจบการโจมตีมอนสเตอร์ให้เร็วที่สุดนะฮะโดยการอัพค่าสเตตัสก็จะเน้นไปทางดาเมจล้วนนะฮะหรือจะอัพเป็นดาเมจผสมกับสปีดก็ได้ครับเพื่อที่จะได้โจมตีไวขึ้นนะฮะคูลดาวน์ของสกิลก็จะลดน้อยลงนะฮะสถานะป้องกันให้เลือกอัพเป็นหลบหลีกนะฮะ EVA ฮะเพราะว่าเราจะเอามาสนับสนุนกับเอโดรอนของเรานะครับสำหรับสกิลเสริมของอาชีพ Gladiator นะฮะก็จะมี2สายหลักๆให้เลือกอัพนะฮะด้านขวามือก็จะเลือกอัพเป็นการโจมตีนะฮะด้านล่างก็จะเป็นเพิ่มความเร็วแท็กสปีดฮะส่วนด้านบนที่เหลืออยู่นี่ก็เป็นคริติคอลนะฮะใครอยากเล่นสายคริติคอลก็สามารถเลือกอัพได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของอาชีพ Gladiator ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับก็จะเป็นการโจมตีด้วยปืนใหญ่นะฮะการโจมตีก็จะดูหนักหน่วงเป็นพิเศษนะฮะนี่ก็เป็นคร่าวๆของอาชีพ Gladiator นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นอาชีพอะไรคอยติดตามครับสวัสดีครับ